การเล่นแรงเอเพ็กเลเจนด์เนี่ยตอนนี้ด้วยความที่คนเริ่มเล่นแรงกันแบบโพซิชันแล้วผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคลับครับที่แม้แต่นักแข่งบางคนหรือผู้เล่นระดับพรีเดเตอร์ยังไม่รู้เลยนั่นก็คือเทคนิคการอ่านวงที่แม่นมากๆซึ่งไอ้เทคนิคเนี้ยผมอ่ะกะจะเก็บไว้กับตัวเองครับหรือว่าแบบไปเผยแพร่เพราะว่าผมเคยเป็นนักแข่งใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นรู้วิธีเทคนิคนี้เนี่ยคนก็จะเข้าวงกันเร็วขึ้นผมก็เลยแบบอยากอุปปิไปตอนที่ผมยังเป็นนักแข่งอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นนักแข่งละผมก็เลยแจกเลยดีกว่าคนจะได้เข้าวงกันมาดูเลยแล้วถ้าใครที่แบบเฮ้ยรู้เทคนิคนี้ครั้งแรกจากคลิปผมอ่ะก็รบกวนฝากกด subscribe หรือว่าถ้าใครประทับใจมากๆกด member อะไรนะครับหรือว่าเอ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนรู้ว่าเฮ้ยเชี่ยมีเทคนิคแบบนี้ด้วยว่ะก็แชร์ให้เพื่อนได้ก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนว่า Apex Legends เนี่ยเป็นเกมที่วงอ่ะอยู่ที่เดิมๆครับคือมันเป็นอะไรที่เซตอัพไว้แล้วมันไม่ได้ random generate ทุกครั้งมันแค่ random จากสิ่งที่มีอยู่อย่างถ้าเป็นซีซั่นแรกๆเนี่ยวงอ่ะเราเห็นว่าเฮ้ยวงขวาบนปุ๊บมันมีบ้านนี้อยู่วงจบบ้านนี้แน่นอนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วทางตัวเกมเนี่ยก็ค่อยแอดวงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้มันเริ่มเยอะละผมก็เคยมีเทคนิคอื่นแบบเอ้ยระหว่างแค่แพ็กเกจ2อันหรือเปล่าของวงแรกๆหรือว่ามีเทคนิคแบบเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งผมมาเจอเทคนิคเนี่ยคือแค่ดูขอบวงเลยครับรู้เลยว่าเฮ้ยมันจบประมาณนี้แหละเอาละมันเริ่มกันเลยดีกว่าดูจากวงนี้เป็นตัวอย่างนะครับของวอลเลนท์ห้าแบบวงนี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นวงขาวกับวงเขียวครับต่อมาผมจะให้ดูขอบวงที่ระหว่างขอบขาวกับขอบเขียวครับว่ามันติดกันหรือห่างกันขนาดไหนอย่างในคลิปนี้นะครับมันจะห่างกันมันไม่ชิดกันนั่นหมายความว่ามันจะดึงกลับครับถ้าวงขาวเขียวไม่ชิดกันหรือว่าวงหนึ่งกับวงสองไม่ชิดกันเนี่ยมันจะดึงกลับดึงกลับเข้ายังไงดึงกลับเข้าไปในวงครับก็คือมันจะดึงกลับบังเกอร์อันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงว้าวเอาล่ะมาสแกนวงรอบที่2กันดีกว่าอย่ามาว้าวยังน่ากลัวเหลือเกินตกใจสิบไหลถึงแม้ว่าวงอ่ะจะไม่ได้ดึงเข้าบังเกอร์แบบตรงๆจากวงสีส้มไปสีขาวแต่วงต่อมาที่เป็นขาวและเขียวในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ชิดกันครับนี่คือตัวอย่างแรกตัวอย่างต่อไปจะมาคลิปต่อไปนะครับก็แค่นี้แหละวิธีการอ่านวงคือถ้ามันชิดมันก็ชิดต่อไปหรือถ้ามันห่างมันก็จะห่างต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อหน้าผมจะแสดงตัวอย่างที่เป็นแบบชิดๆให้ดูตรงนี้มีเราเมินมันแล้วไปเลยดีกว่าอีโก้เข้าลงก่อนเฮ้ยมีคนเพิ่งเข้าไปสู้ได้มาสู้เลยมันรู้ได้ว่าเราตามหลังอะรู้ได้ไงวะไม่กล้าดันว่ะดันพร้อมกันว่าอย่างเงี้ยให้หนูเป็นตัวรอดเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูพาอัลตาไปก่อนผมล็อกให้อยู่อ่ะเดินไปเลยผมล็อกให้อยู่มันไม่แงมเลยไม่ได้ยินเสียงได้ปะผมเดินต่อนะมันออกปะสวยออกแต่ไม่รู้มันรอนะเราดักเราข้างหน้าไหมเนาะระวังอ่ะข้างสองวางแก๊สข้างหลังเนี่ยวางไปแล้วสองอันวางไปแล้วลองมันก็รอนะไอเนี้ยได้กลิ่นจากป้ายเลยเหรอได้กลิ่นจากป้ายเหม็นจัดพอเราตัดสินใจที่จะเล่นในบังเกอร์ได้แล้วเนี่ยต่อมาก็คือเริ่มกินพื้นที่ครับแล้วก็ป้องกันพื้นที่นี้ไว้ให้ได้เพื่อที่เราจะได้เล่นโพสิชันตรงนี้ยาวๆและสิ่งต่อมาที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่าติ่มถ้าเราติ่มเราไม่กินพื้นที่เล่นเราจะน้อยและเราจะเล่นยากครับไปกินข้าวมันกินซ้ายฮะถึงแม้จะตายโอ้โหนิดเดียวเองไอ้ตัวเกาะมาเดี๋ยวผมขึ้นเอ้ยมาสับก่อนด้านล่างหน่อยถ้าเสร็จต่ออ่ะโอเคค่ะเร็วแน่นโอ้โหไม่ทันว่ะเอ้าอ๋อซ้ำเพื่อนซ้ำพวกอ่านยากเวอร์น่าจะมาหนูว่ามันน่าจะกลับมาหาเราอ่ะคนอังคงกันมั้งเดี๋ยวอยู่ตัวนี้ไปก่อนอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ดวงแล้วแหละถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวตรงนี้ก็น่าดูไอ้ Packet ตรงนั้นก็โอ้โหแต่ตรงนั้นก็เอ็นอยู่นะดูยากอยู่เหมือนกันนะอุ้ยเอาตาว่ะอ้อมได้อะดิเดี๋ยวดูตรงนี้กันไอ้ตัวเล่นปืนอะไรอยู่เฮมล็อกกับโวเอาตาโวเลือกไปเอาตา
มันเก็บไปแล้วนี่อยู่ที่ผมอยู่กับผมปืนมาแม็กเลยอ๋อใช้ได้เนี่ยเราได้อยู่ตกใจนึกว่าแชร์แพ็กเกจไลฟ์ไลน์คงคนเอาเงินน่าจะคนเข้าเยอะมันเลยตอนเนี้ยมันว่าไม่ดูสายไม่มีคนข้างขวาไม่มีคนอ่อนก็น่าจะชิวตุ้ดุ้มตุ้ดุ้มตุ้ดุ้มมีคนบินมามีคนบินมาตรงนู้นกล่องม่วงไอ้กล่องฟ้าเก็บฟังมีเซลล์อีกปะโอ้สวยเซ็กซี่แกจะไม่เซลล์มันจะบินต่อเชี่ยมันให้มันบินวะต่อมาพอหลังเราเคลียร์แล้วเนี่ยผมก็ชิลละต่อไปก็รออีกวงนึงถ้าเราผมการวงขาวได้แล้วศัตรูอ้อมหลังเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราชิลเลยแบบไม่ต้องระวังหลังละตรงนู้นกินกันอยู่มั้งเอาเลยผมต้องมองหลังอะไปแล้วเหรอวะขวาไม่น่ามีเฮ้ยนี่ตกวางใช่ปะโอ้โหวงเราวะถ้าว่างมายิงหนังพวกนี้ได้ได้ได้เจอเหลือสองว่ะวิ่งแม่งรอหน้าตาคุ้นๆว่ะนึงนะใครวะแม่งรอดีฟอลต์ระวังอ่ะลองแต่มันโลกอยู่อ่ะของเยอะมากเลยไกลปะไกลปะไกลระมัดแดงระมัดแดงให้หนูเดินไปดูได้ไหมระวังโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องหรอกมันเสี่ยงไปว่ะหนูว่ามุมไม่โอเคงั้นดิโตกกลับไปเลยอยากได้เซลล์ใช่ปะเซลล์มันไกลมากเลยเว้ยหกตีละเอางี้อย่างงี้มาผมนะเอาพวกนี้ไปไม่ผมอยากได้เว้ยผมมีอันเดียวเหมือนกันผมจะเก็บมา16อันถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวมาเห็นปะโอเคมึงอยู่ทำไมวะมันยังอยู่เลยวงจะบีบเหรอต้องเป็นระวังเกินเลยไหมไปเถอะเก็บของให้ผมดอกไปยังเก็บแล้วโอเคเก็บไว้แล้วต้องเก็บเหลือแบต3เหลือ1มันเดินช้ามากเลยอ่ะวงมันจะบีบแล้วมันยังอยู่ตรงนี้กันอยู่เลยอ่ะมันไอ้นั่นไงมันแปลกอ่ะว่าน้องฟินเครื่องรอฟินป่ะเอาผมถือได้อะไรวะเนี่ยทำไมได้แบนเหรอแค่นั้นอะไรอยู่ในตู้อ่ะยิงได้นะโบเซกก็แตกปัดวัสดุมีอะไรมองมาเห็นนะวัสดุตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะไปโบเซกว่ะแบงอยู่ตรงบนเนินหินอ่ะคนหน้าซ้ายวงเราแบงแฮกแบงชีเตอร์จี้ตัวโอเคโพลเราดีเลยให้ต้องการซ้ายให้ได้พนังเราเป็นอีกเหรออ๋อเดี๋ยวเอ็กเซลปะมีอยู่แล้วมันไปขวามันไปขวาในตอนนี้เนี่ยทีมผมมาอยู่ในโพซิชันซึ่งทีมผมไม่ควรที่จะทิ้งโพซิชันไปครับเพราะว่าถ้าทีมศัตรูฉลาดเนี่ยเขาจะมาเทคโพซิชันทีเดียวเพราะงั้นคุมโพไว้อย่าทำเยอะเกินไปเพราะว่าผมมักจะเห็นคนที่เฮ้ยอยู่ในโพซิชันที่ดีเป็นวินนิ่งโพซิชันเป็นเบสโฮลแล้วนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะทิ้งไปสุดท้ายแล้วก็แพ้เงี้ยเพราะงั้นจะเป็นอย่างนั้นนะยกเว้นในกรณีที่เขาแบบเหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วเขาสู้กันอยู่กำลังเทรดการล้มทั้ง2ทีมเงี้ยก็อยากให้เขารีเซ็ตอันนั้นไปเตอร์ได้มีหนูแน่ๆอ่ะ
หนูเจอเหรอปิงให้อ่ะไม่รู้ว่ากี่คนแต่น้องจะแอบอยู่มันกำลังเอานะตอนนั้นอ่ะกำลังพยายามกันตอนนี้มีคนรู้ตัวแตกไปแล้วแบงล้มใต้เท้าผมหมด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 เฮ้ยมีแค่วะไปเท้ามีแบงแล้วเอ้ยเห็นที่อะไรอ่ะลองแล้วลองแล้วแบงก็รอคนเดียวตรงนั้นเออตัวก็ตรงนี้อยู่นี่ตัวมองอยากให้คนมีคนมองขวาวะชิบหายแล้วผมโดนได้ได้ได้ขอให้หนูปานหนูปานเจ็ดให้ไปผมชนะกำลังไปควงผมเจ็ดวิผมเจ็ดวิมันล้มมันผมมันผมผมหิวอยู่เหมือนกันเอาได้เอาได้ได้ผมสองวิผมสองวิมันอยู่ตรงซอกอ่ะมันลอยสับเกาะแล้วกันเล่นช้าได้เล่นช้าเล่นช้าได้เล่นช้าได้โอบโอบซ้ายด้วยกันพร้อมกันสองคนมาวัดสันนะใกล้ๆเลยวัดสันล้มล้มบนตัวท้ายเล่นรถได้สวยน้อยโอ้เอลซ่าโคตรแรงเลยแม่งดีนะเอาเพย์แฮกอะดีนะมันแบบมันไม่สนใจอะไรเลยเว้ยมันแบบมันเดินใส่แบบโนเบรนอะแต่ประเด็นคือแบบมันใช้ SMG เว้ยมันแล้วผมแบบใช้แก๊สเป็นตัวแทงอะไว้ก็เลยแม็กหมดก็เลยรอดอยู่มันสนใจแต่คุณอังเว้ยมันแบบหนูยิงฟรีเลยสวยงามสวยงามพูดถึงเรื่องโวลูชั่นถ้าทีมที่ตาดีและสังเกตอะแล้วถ้าทีมที่อยู่ในโพที่ดีทิ้งโพไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นภาพนี้ครับเราก็วงนะเรามองตรงนั้นนะมันมองอยู่มันมองอยู่ตรงนั้นเหรอเอออยากไปอ่ะเต็มไม่ได้ตรงนั้นอ่ะตัวข้างหลังนั้นเต็มไม่ได้บ้านถ้าบ้านหนูมีเฮ้ยมันลอยอ้าวมันลอยมันลอยจะเอากันติโตติโตขโมยบ้านเข้ามามานี่มานี่มาขโมยบ้านลอย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 ทำไงก็ได้ให้เข้าบ้านหลังนี้ให้ได้บ้านที่มันกระโดดลงอ่ะขโมยบ้านมันในบ้านในบ้านอะไรอะไรไอ้เฮียนี่เฮียบังกะโลบังกะโลบังกะโลไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วยังมันไอ้เฮียไอ้นั่นนะมันโดนแก๊สอยู่ไอ้นี่น่าจะจอยนะบังกะโลบังกะโลน่าจะจอยนะอืมแม่งแบบจอยชัวร์เบอร์จัดแล้วผมก็ได้บ้านครับขโมยบ้านเพราะงั้นอย่าเปิดโอกาสให้เขาขโมยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย